สรุปมาตรการเข้าประเทศต่างๆของยุโรปภายหลังการแพร่ระบาดของโอมิครอนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวลิงก์ข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ต่อให้มีการแพร่ระบาดของโอมิครอนยังไงก็ประเทศต่างๆในยุโรปก็ยังคงเปิดอยู่แต่ว่ามีความเข้มงวดมากขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเขาเพิ่มอะไรบ้างแต่เทรนด์ในตอนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าฉีดบูสเตอร์ช็อตแล้วเนี่ยก็จะพ้นจากทุกสิ่ง เมื่อก่อนจะเป็นอะไรนะฟูลลี่วัคซีนเนตคือฉีดสองเข็มหรือฉีดหนึ่งเข็มสําหรับจอรนสันอันจอรนสันก็จะพ้นจากทุกสิ่งไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกักตัวบลาบลาตอนนี้กลายเป็นเฉพาะบางประเทศนะครับยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่แนวโน้มในอนาคตก็คงใช่ก็คือฉีดบูสเตอร์ช็อตแล้วกลายเป็นพ้นจากทุกสิ่งถ้าเกิดฉีดแค่สองเข็มก็อาจจะต้องตรวจโควิดเพิ่มก็คือยังคงเข้าได้แต่อาจจะต้องมีการเพิ่มการตรวจโควิดไปอีกเริ่มต้นที่ออสเตรียนะครับ เรียงตามตัวอักษรฉะนั้นของใครประเทศอะไรก็ลองข้ามกันไปดูออสเตรเลียเขาเล่นก่อนเลยก็คือยกเว้นให้สำหรับคนที่ฉีดบูสเตอร์ช็อตที่ไม่ต้องตรวจโควิดอ้าวเราเกิดไม่ได้ฉีดบูสเตอร์เข้าได้ไหมเข้าได้แต่ต้องมีการตรวจโควิดเพิ่มเติมก็จะเป็นอย่างเนี้ยที่เขาบอกอะเทรนมันจะเป็นไปแนวเนี้ยฉีดบูสเตอร์ช็อตแล้วพ้นจากทุกสิ่งเดี๋ยวต่อไปจะฉีดบูสเตอร์2ก็คือเข็ม4 แล้วพ้นจากทุกสิ่งอีกหรือเปล่าอันนี้เริ่มไปแล้วตั้งแต่20ธันวาคมทุกคนที่เข้าสู่ออสเตรียจะต้องโชว์ผลตรวจโควิดที่เป็นลบยกเว้นคนที่ได้ฉีดบูสเตอร์ช็อตแล้วคือฉีดเข็มสามแล้วก็คือออสเตรียใช้มาตรการ 2G เวลาจะเข้าสถานที่ไหนก็จะใช้ได้แค่ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดเท่านั้นอะแล้วก็เพิ่มเติมคือคุณจะต้องมีผลตรวจ PCR test หรือใบรับรองการฉีด booster shot อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉีด2เข็มมาก่อนแล้วหรือฟื้นตัวจากโควิดมาแล้วแล้วก็มาเพิ่มเติมคือถ้าฉีด booster ก็โอเคไม่ต้องตรวจโควิดถ้าไม่ได้ฉีดก็ตรวจโควิดด้วยแล้วใบตรวจโควิดจะต้องตรวจภายใน48ชั่วโมงก่อนเข้าออสเตรียอ่าออสเตรียนี่กลายเป็นเด็กๆไปเลยเพราะเจอพวกนี้เดนมาร์กฟินแลนด์กรีซอิตาลี บังคับตรวจโควิดทุกคนรวมทั้งคนในยุโรปด้วยอแต่บอกก่อนว่ามาตรการลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวนะครับแต่นี่คือเหมือนเป็นคร่าวๆก่อนเฉยๆอ่าคือเดนมาร์กฟินแลนด์กรีซอิตาลีนะสี่ประเทศของเดนมาร์กเนี่ยเขาบังคับว่าเอ่อทุกคนเลยไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามจะต้องโชว์ผลตรวจโควิดเทสภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้าเดนมาร์ก หรือถ้าเป็นแรปิดเทสก็คือ48ชั่วโมงก่อนเข้าเดนมาร์กคือไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามคุณก็จะต้องตรวจทุกคนไม่มีข้อยกเว้นทั้งคนในยุโรปเองก็ด้วยในนี้ระบุเลยว่าการที่บังคับต้องตรวจโควิดก่อนเข้าเดนมาร์กเนี่ยบังคับทุกคนก็คือทั้งคนฉีดวัคซีนหรือคนที่ฟื้นตัวจากโควิดก็ด้วยแล้วเดนมาร์กก็กลายเป็นประเทศแรกที่ในยุโรปนะที่บังคับทุกคนเลยแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามก็จะต้องตรวจโควิด จะฉีดูสเตอร์ก็จะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าด้วยถัดมาสำหรับฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์ก็บังคับทุกคนที่เข้าฟินแลนด์เนี่ยจะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าเช่นเดียวกันตรวจโควิดได้ผลเป็นลบแต่ว่าของเดนมาร์กนี่คือฉีดหรือไม่ฉีดก็ให้เข้าแต่ต้องตรวจใช่ไหมแต่อันนี้ฟินแลนด์บอกว่าคนที่มาจากนอกยุโรปนะครับ third countries ต้องมีใบฉีดวัคซีนพร้อมทั้งคือเอาทั้งคู่พร้อมทั้งใบตรวจโควิด ที่ผลเป็นลบด้วยถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าฟินแลนด์อ่าก็คือมาตรการนี้เริ่มต้นวันที่ตั้งแต่28ธันวาคมทุกคนนะครับทุกคนย้าที่จะเข้าฟินแลนด์เนี่ยก็จะต้องโชว์ผลตรวจโควิดแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วยเอาทั้งคู่เลยก็คือฟินแลนด์ทั้งฉีดทั้งตรวจนะครับถึงจะเข้าได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับบูสเตอร์อะไรทั้งสิ้นเลยบูสเตอร์ก็ต้องตรวจก่อนเข้าเช่นเดียวกันต่อมากรีซนะครับ กรีซก็เหมือนกันก็คือบังคับเริ่มต้นตั้งแต่19ธันวาและว่าทุกคนที่ยังเข้ากรีซได้อยู่เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโควิดผลเป็นลบก่อนเข้ากรีซด้วยไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามเขามีคำสั่งนี้ตั้งแต่19ธันวาจะมีผลจนถึง1มกราคมปีถัดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะต่อมาตรการนี้อีกด้วยหรือเปล่าก็คือแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าประโยคนี้ นักเดินทางทุกคนที่เข้าสู่กรีซไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งกลุ่มเขาจะยกเว้นให้คนยุโรปด้วยกันหรือว่าพวกประเทศปลอดภัยซึ่งไม่มีประเทศไทยเนี่ยได้พ้นจากทุกสิ่งแต่ตอนนี้คือไม่ว่าประเทศไหนโดนเท่าเทียมก็คือพวกเขาที่จะเข้ากรีซก็จะต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือใบที่โชว์ว่าฟื้นตัวจากโควิดและก็ยังให้ต้องมีการตรวจเป็น PCR 72ชั่วโมงก่อนถึงกรีซนะครับ ทันั้นถ้าเราพูดถึง72ชั่วโมงอะไรเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายถึงก่อนเข้าประเทศนั้นๆหรือถ้าเป็นแบบแอนติเจนเทสก็คือ24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกโอ้โหอันนี้มีข้อยกเว้นให้24ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกถ้าเป็นแอนติเจนเทสแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจตอนขาเข้ากรีซด้วยแล้วก็ใครที่โชคร้ายโดนเขาเรียกตรวจที่เขาสุ่มตรวจปุ๊บเนี่ยถ้าปฏิเสธ ก็จะต้องโดนเชิญออกไปกับประเทศไปถ้าปฏิเสธไม่ให้ตรวจตอนขาเข้าต่อมาอิตาลีนะครับอิตาลีเอ่อทุกคนที่เข้าสู่อิตาลีไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามก็จะต้องมีผลตรวจโควิดด้วยเช่นเดียวกันคืออย่างนี้นะครับอิตาลีเนี่ยตอนนี้เรารู้ดีเป็นพิเศษเขาไม่ให้ขอท่องเที่ยวถ้ามาจากประเทศไทย ฉะนั้นคนที่ยังเข้าอิตาลีสําหรับการท่องเที่ยวได้คือคนที่มาจากเอีูด้วยกันฉะนั้นเราจะต้องไปลงประเทศอื่นก่อนแล้วก็อยู่กี่วันไม่รู้สักสิบสี่หรือยี่สิบเอ็ดวันนี่นแหละถึงจะมาเข้าอิตาลีได้ถ้าจะเที่ยวนะแต่คนที่ยังเข้าอิตาลีได้ตอนนี้คือคนที่เยี่ยมเย็ยนที่เดินทางจากไทยอ่ะยังขอเยี่ยมเย็ยนได้วีซายังผ่านอยู่ตามปกติอ่าและฉะนั้นไอ้ที่ว่าตรวจก่อนเข้าเนี่ยก็คือ แม้กระทั่งคนที่มาจาก EU คือมาจากยุโรปด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะสมมุติเราไปาลงประเทศอื่นคือเป็นคนไทยไปลงประเทศอื่นแล้วอยู่ตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเราถึงมาเข้าอิตาลีก็ถือว่ามาจาก EU ไงก็ยังเข้าได้ก็คือถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องโชว์ผลตรวจโควิดด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนและย้ําว่าจะต้องมาจาก EU เท่านั้นก็คือเป็นประเทศไหนก็ได้แต่เดินทางมาจากยุโรป เท่านั้นเดินทางมาจากไทยไม่ได้จะต้องกักตัว10คืนประกาศนี้มีผลตั้งแต่14ธันวาคมสรุปเดินทางจากไทยเข้าอิตาลีขอท่องเที่ยวไม่ได้ขอเยี่ยมเยียนได้แล้วก็ถ้าเดินทางจากในยุโรปด้วยกันเองเข้าอิตาลีก็เข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องตรวจโควิดด้วยถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจโควิดแล้วก็ต้องกักตัว10คืนต่อมาฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ ก็กีดกันอ้อไม่ใช่ก็บังคับว่าพวกที่มาจากนอกยุโรปก็จะต้องตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเอาอีกคนหนึ่งแล้วก็แสดงว่าตอนนี้จะมีเฉพาะออสเตรียนะเจ้าแรกนะที่ยกเว้นให้พวกที่ฉีดบูสเตอร์โดสประเทศอื่นเขาจะไม่ยกเว้นกันให้เลยอ่าเริ่มจากฝรั่งเศสเนี่ยก็บังคับให้คนที่มาจาก third countries คือประเทศที่3นอกยุโรปเริ่มตั้งแต่4ธันวาคมแบบ PCR test 48ชั่วโมงก่อนถึงฝรั่งเศสนะครับ48ชั่วโมงก่อนถึงฝรั่งเศสตรวจแบบอื่นไม่ได้แอนติเจนไม่ได้เป็น PCR Test เท่านั้น48ชั่วโมงก่อนถึงฝรั่งเศสอ่าแล้วเกิดเด็กอายุต่ำกว่า12คือ0-11เนี่ยก็ไม่ต้องตรวจนะครับยกเว้นให้แล้วก็อาจจะมีการสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนไปถึงฝรั่งเศสด้วยแล้วก็พอมาถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนลอกกันมาก็คือเงื่อนไขเดียวกับฝรั่งเศสด ฝรั่งเศสนี่เริ่มต้นเป็นประเทศแรกๆเลยมั้งตั้งแต่สี่ธันวาคมและแต่เนเธอร์แลนด์เพิ่งจะเริ่มตอนยี่สิบสองธันวาคมทุกคนนะครับ every one ที่จะเข้าเนเธอร์แลนด์จากประเทศที่สามนอกยุโรปก็จะต้องโชว์ผลตรวจโควิด19บที่เป็นลบด้วยไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามเขายกเว้นให้สําหรับเด็กอายุศูนย์ถึงสิบดปีที่ไม่ต้องตรวจโควิดตรงนี้เขาบอกเลยแม้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดก็จะต้องตรวจอย่างนี้ไม่ได้บอกกี่ชั่วโมงเนาะ แต่เคยอ่านมาว่า72ชั่วโมงก่อนถึงเนเธอร์แลนด์ถ้าเอาให้ชัวร์ก็เอาเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนฝรั่งเศสเลยอี่ะ48ชั่วโมงก่อนถึงฝรั่งเศสเนี่ยชัวร์สุดโอ้48น่ะเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยเนี่ยต้องตรวจเป็นแบบ n a a t หรือเป็น p c r test ก็ได้ไม่เกิน4 8ชั่วโมงอันนี้เขาบอกว่าก่อนเครื่องบินออกแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะ48ชั่วโมงก่อนถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยชัวร์สุดแต่ว่าแอนติเจนเทสเนี่ยให้แต่จะต้องเป็นก แล้วก็อันสุดท้ายแล้วกันนะครับเบลเยียม e นะครับก็ยังคงใช้ระบบแบ่งสีอยู่คืออ่าโอเคยังไม่เหมาเข่งเหมือนประเทศอื่นๆนะก็คือจะตรวจหรือไม่ตรวจขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในสีไหนอย่างเงี้ยคือระบบแบ่งสีนี้มันระบบเดิมและตั้งแต่สมัยที่ e ูเขาเคยกําหนดแล้วไงประเทศไหนปลอดภยัยประเทศไหนไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาแต่ประเทศปลอดภยัยตามรายชื่อของ e ูซึ่งหลังๆชักไม่ค่อยขังละเพราะว่ายัางไงก็บังคับให้ตรวจอยู่ดี แต่สาหรับเบลเยียมยังให้อยู่มาจากประเทศพวกนี้ซึ่งไม่มีไทยแลนด์นะครับก็ไม่ต้องตรวจเลยด้วยซ้ำฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องฉีดถ้าเกิดมาจากประเทศสีแดงซึ่งไม่รู้ตอนนี้ประเทศไทยอยู่อยู่สีอะไรนะก็จะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดหรือด้วยนะหรือใบตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าแล้วก็จะขอให้ตรวจอีกรอบหนึ่งตอนวันที่เจ็กลายเป็นว่าเบลเยียมยังใจดีอยู่ก็คือเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดหรือ จะตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้านะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับคนจากนอกยุโรปที่มาแต่ประเทศสีแดง mm. ก็แน่นอนบังคับว่าจะต้องมีใบฉีดวัคซีนและจะต้องมีการตรวจในวันที่1และวันที่7ก่อนเดินทางเข้าอ่าแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ให้เข้าได้เนี่ยแหละก็แต่ต้องกักตัว10วันแล้วก็จะต้องตรวจโควิดตอนวันที่10อ,อ๋อต้องตรวจวันที่1และวันที่7ก็หวังว่ามาตรการแบบนี้ จะเป็นเฉพาะช่วงที่โอมิครอนระบาดหนักๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าสถา,านการณ์โลกต่างๆดีขึ้นแล้วเนี่ยหวังว่าคงจะกลับมาใจดีเหมือนเดิมไม่งั้นกลายเป็นว่าอา้าวจากฉีดวัคซีนแล้วจะพ้นจากทุกสิ่งกลายเป็นฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องตรวจโควิดอีกอยู่ดีมีแค่ออสเตรียเท่านั้นในตอนนี้ที่ยกเว้นให้สําหรับคนที่ฉีดบูสเตอร์โดสนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ตอนนี้ยังคงเดินทางเข้ายุโรปอยู่นะครับสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอของเรานะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ